สวัสดีครับวันนี้เรามาต่อจากคราวที่แล้วที่เราได้ศึกษาในส่วนการแก้ปัญหาทางคอมพิวเตอร์นะครับเราเข้าใจในกระบวนการขั้นตอนในการที่เราจะนำโจทย์มาตีและวิเคราะห์ออกมาเป็นขั้นตอนนะครับวันนี้เราจะมาต่อยอดจากคราวที่แล้วโดยนำผลของการที่เราเขียนนะครับในขั้นตอนการพัฒนาลำดับขั้นตอนอย่างละเอียดเนี่ยนะครับเอามาสร้างเป็นโปรเจกต์เอามาสร้างเป็นตัวโปรแกรมกันนะครับแต่สิ่งอื่นนะครับก่อนที่เราจะไปสู่ในขั้นตอนนั้นนะครับขออธิบายในส่วนของโครงสร้างการเขียนโปรแกรมของเราเพิ่มเติมสักเล็กน้อยนะครับจะเห็นว่าคราวที่แล้วเราเป็นการยกตัวอย่างการแก้ปัญหาของการคำนวณหาค่าประกันสังคมแล้วก็เงินคงเหลือของพนักงานนะครับเราต้องเอากระบวนการนั้นนะครับมาวิเคราะห์เพื่อจะออกแบบตัวโปรโตไทป์หรือหน้าจอนะครับในที่นี้ผมขอร่างโดยการใช้การวาดรูปเอานะครับส่วนนี้คือตัวโปรแกรมนะครับนี่คือตัวฟอร์มของหน้าจอเรานะครับเรามีอินพุตอยู่2ตัวครับคือตัว salaryครับคือเงินเดือนแล้วก็อัตราการหักค่าประกันสังคมนะครับผมตั้งฟอร์มอย่างนี้ดีกว่าครับว่าในส่วนนี้เป็นเงินเดือนนะครับเราให้ยูเซอร์กรอกใส่เทคบ็อกซ์นะครับมีส่วนของอัตราประกันสังคมครับเราออกแบบใส่ text box นะครับจากนั้นนะครับเราก็จะมีปุ่มที่คำนวณนะครับปุ่มคำนวณจะวางตรงไหนดีนะสมมุติว่าเราวางไว้ตรงกลางเลยละกันเป็นปุ่มคำนวณนะครับอันนี้เป็นปุ่มวางแผนหน้าจอให้เรียบร้อยครับว่าจะมีอะไรบ้างนะครับเมื่อเรากรอกเงินเดือนกรอกเงินประกันสังคมอัตราประกันสังคมเสร็จเรียบร้อยนะครับกดที่ปุ่มคำนวณปั๊บนะครับเราจะกำหนดให้ตัวค่าประกันสังคมนะครับปรากฏขึ้นที่ด้านล่างนะครับซึ่งก็อาจจะเป็นเทคบ็อกซ์ได้อีกเหมือนกันนะครับส่วนตรงนี้จะเป็นเงินหรือว่ารายได้นะครับคงเหลือครับเป็นเทคบ็อกซ์อีกตัวหนึ่งนะครับในการที่เราจะออกแบบนะครับในการที่เราจะเขียนโปรแกรมจำเป็นจะต้องมีการร่างโครงร่างในส่วนโปรโตไทป์ตัวนี้ไว้ให้เรียบร้อยนะครับเพื่อที่จะได้วางแผนในการเขียนโปรแกรมได้นะครับตอนที่เราเอาไปเขียนเป็นสร้างเป็นโปรแกรมจริงๆนะครับอาจจะมีการปรับปรุงนะครับขยับขยายหรือเคลื่อนตำแหน่งได้เพื่อความเหมาะสมเพราะว่าตอนระยะห่างของตัวหนังสือระยะห่างของเทคบ็อกซ์บางครั้งการล่างด้วยมือมันก็เป็นแค่เพียงไอเดียแค่นั้นเองนะครับแต่ก็ทำให้เราที่สามารถที่ทำงานได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นครับเราเอาข้อมูลทั้งหมดนี้นะครับไปสร้างเป็นโปรแกรมผมคลิกเข้าสู่โปรแกรม Visual เลยครับ Visual Studio 2010นะครับครับหลังจากที่เราเปิดตัวโปรแกรม Microsoft Visual Studio ขึ้นมาเรียบร้อยนะครับทำการสร้างโปรเจกต์ใหม่ครับเลือกเป็น Windows Form Application นะครับแล้วก็โอเค
เราทำการสร้างในส่วนของฟอร์มนะครับตามแบบที่เราดีไซน์เอาไว้นะครับในที่นี้ผมหยิบเอาลาเบลนะครับขึ้นมา2ตัวนะครับหยิบเอาเทคบ็อกซ์ครับวางเข้าไปคร่าวๆก่อนนะครับเพื่อความรวดเร็วในการเขียนโปรแกรมนะครับจากนั้นมีปุ่มบัตตอนนะครับแล้วก็มีลาเบลอีก2ตัวนะครับอาจจะใช้ในส่วนของเครื่องมือนะครับคอนเทนเนอร์นะครับคือจัดในส่วนของกรุ๊ปข้อมูลเอาไว้นะครับเราเรียกว่ากรุ๊ปบล็อกนะครับทำให้เราสามารถที่จะควบคุมการทำงานของคอนโทรลภายในนี้ได้ง่ายๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนย้ายขยับหรือการแอคทีฟนอนแอคทีฟของตัวออบเจกต์ข้างในเองดังนั้นเราค่อยทำการเปลี่ยนนะครับตัวนี้จะเป็นเงินเดือนใช่ไหมครับลาเบล1เป็นเงินเดือนตอนนี้เราให้เป็นอัตราประกันสังคมข้อความตำแหน่งให้สวยงามครับตัวนี้เป็นกรุ๊ปบล็อกนะครับผมเปลี่ยนเป็นข้างในให้เป็นตัวนี้เป็นค่าประกันสังคมรายได้คงเหลือนี้เปลี่ยนเป็นคำนวณเราก็จะได้ในส่วนของโปรแกรมตามที่เราออกแบบเอาไว้นะครับเปลี่ยนหัวฟอร์มมาเป็นโปรแกรมคำนวณค่าประกันสังคมเรียบร้อยนะครับโดยหลังจากที่เราสร้างในส่วนของแบบฟอร์มนะครับโดยใช้ไอเดียจากโปรโตไทป์ที่เราวาดไว้แล้วนะครับขั้นตอนต่อมาคือเราจะเขียนโปรแกรมแล้วนะครับโปรแกรมนี้เราสามารถที่จะเขียนได้นะครับโดยดับเบิลคลิกเข้าไปในปุ่มเพราะขั้นตอนของเราก็คือหลังจากที่กรอกเงินเดือนอัตราการหักประกันสังคมเรียบร้อยแล้วนะครับผู้ใช้จะทำการคลิกที่ปุ่มคำนวณผลลัพธ์ก็จะแสดงออกมานะในส่วนของส่วนด้านล่างนะครับเริ่มต้นการเขียนโปรแกรมโดยดับเบิลคลิกเลยครับเข้าไปที่ปุ่มเราก็จะได้ private sub button 1 underscore click อันนี้หมายความว่า
โค้ดที่เราจะเขียนภายในเนี่ยนะครับจะเกิดขึ้นเมื่อบัตตอน1นะครับถูกคลิกเข้าไปนะครับเขียนตามที่เราออกแบบไว้เลยครับคือเริ่มต้นโปรแกรมขึ้นมานะครับอาจจะเขียนตามในส่วนของ sudo code ก็ได้ครับเริ่มต้นโปรแกรมขึ้นมานะครับ start จากนั้นทำการประกาศค่าครับการประกาศค่าเราจะใช้คำสั่ง dim นะครับ dim dim ตามด้วยชื่อของตัวแปรครับ sal นะครับถ้าอยู่ในกลุ่มประเภทชนิดเดียวกันนะครับแล้วก็มีหลายๆตัวสามารถที่จะใส่คอมม่าต่อท้ายได้ครับ social นะครับคอมม่านะครับ social นะครับคอมม่า moneyAs นะครับตามด้วยชนิดของตัวแปรที่เราต้องการจะกำหนดครับเรากำหนดให้เป็น Single นะครับอาจจะขึ้นตัวอักษรสีเขียวๆโทษอาจจะขึ้นเป็นเส้นขีดเส้นใต้สีเขียวๆความหมายความว่าตัวแปรที่เราประกาศมาเนี้ยยังไม่มีการกำหนดยังไม่มีการใช้งานเลยนะครับมีแต่เพียงการประกาศระบบเพียงแค่เตือนให้รู้ว่าการกระทำอย่างนี้จะทำให้สิ้นเปลืองหน่วยความจำแค่นั้นเองนะครับไม่ต้องไปกังวลจากนั้นนะครับขั้นตอนต่อมาคืออะไรครับคือการ read คือการรับค่าใช่ไหมครับใส่ไว้ในตัวแปร salary การรับค่าของเราเนี่ยเนื่องจากเราเขียนเป็นโปรแกรมเชิงวัตถุนะครับการรับค่าจะเกิดจากการที่ user กรอกข้อมูลเข้าไปนะครับกรอกข้อมูลเข้าไปนะครับฉะนั้นข้อมูลที่ได้จากการรับค่าจึงอยู่ในตัว text box 1และ text box 2นะครับเราก็ทำการรับค่าโดยกำหนดค่าไปเลยครับว่าให้ salary มีค่าเท่ากับค่าที่อยู่ใน text box 1.text นะครับ text box 1.text จุด text คือ property ครับคุณสมบัตินะข้อความที่อยู่ภายใน text box 1คือสิ่งที่เรากรอกลงไปนั่นเองรับค่าเงินเดือนเสร็จแล้วเรามารับค่าอัตราการหักประกันสังคมนะครับก็พิมพ์โซเชียลนะครับมีค่าเท่ากับ take box 2.take นะครับจากนั้นคำนวณครับนะคำนวณค่าว่าประกันสังคมประกันสังคมมีค่าเท่ากับเงินเดือนนะครับ salary คูณด้วยอัตราการหักประกันสังคมหารด้วย100นะแล้วทำการตรวจสอบครับว่าโซเชียลที่ได้เนี่ยมากกว่า750ไหมครับ if socialมากกว่า750ถ้าเป็นจริงเขียนหลังเดนนะครับถ้าเป็นจริงให้โซเชียลมีค่าเท่ากับ750นะครับจากนั้นกำหนดให้ money นะครับมีค่าเท่ากับเงินเดือนครับลบด้วย social r คืออัตราการหักลบด้วย social คือค่าประกันสังคมนะครับขั้นตอนต่อมาคือการแสดงผลครับคือ write social กับ write money แต่การแสดงผลของ Visual Basic เรานะครับจะแสดงผลใน text box นะครับที่เราวางเอาไว้ที่นี่ก็คือ text box 3และ text box 4นะครับเนี่ยเราก็กำหนดการแสดงผลได้เลยครับว่าให้ text box 3.textให้ข้อความของ text box 3มีค่าเท่ากับสิ่งที่เราคำนวณได้ก็คืออะไรฮะ social นะครับค่าประกันสังคมแล้วก็ให้ text box ตัวสุดท้ายครับคือ text box
4. จุด text ให้ข้อความใน text box 4มีค่าเท่ากับเงินคงเหลือที่เราคำนวณได้ครับก็คือ money นะตรวจสอบความถูกต้องครับนะมีการประกาศค่านะครับมีการกำหนดค่านะครับหรือรับค่าของเงินเดือนจาก text box 1นะครับมีการรับค่าของอัตราการหักประกันสังคมจาก text box 2นะครับทำการคำนวณครับให้ค่าประกันสังคมมีค่าเท่ากับเงินเดือนคูณด้วยอัตราการหักประกันสังคมหารด้วย100นะจากนั้นทำการตรวจสอบครับว่าถ้าโซเชียลเนี่ยคือค่าประกันสังคมนี่มากกว่า750ให้โซเชียลมีค่าแค่เพียง750นะเพราะหักไม่เกิน750ครับถ้าคำนวณแล้วมันเกินยังไงก็หักแค่750นะคำนวณหาเงินคงเหลือครับโดยเอาเงินเดือนนะครับลบด้วยค่าประกันสังคมนะครับได้เท่าไหร่เอามาคำนวณเอามาแสดงผลครับโดยให้ text box 3นี่แสดงผลค่าประกันสังคมนะครับ text box 4แสดงผลเงินเดือนเงินคงเหลือนะครับจากนั้นลองรันโปรแกรมดูเลยครับใส่เงินเดือนเข้าไปครับ 12,500 บาทนะครับอัตราการหักประกันสังคม 5% ครับคำนวณออกมานะครับได้625บาทตามที่เราคำนวณเลยใช่ไหมครับเงินคงเหลือก็จะเหลือเท่ากับ 11,875 บาทนะครับลองทดสอบใส่ค่าตัวเลขที่สูงกว่านะครับเข้าไปนะครับคำนวณใหม่จะเห็นว่าใส่เข้าไปเพิ่มนะครับเงินประกันสังคมก็หักแค่750ครับอันนี้ก็แสดงว่าน่าจะใช้ได้นะครับนะครับก็ขอให้นักศึกษานำเอาไอเดียวิธีการนะครับการแก้ปัญหาทางคอมพิวเตอร์นะครับนำมาใช้ในการเขียนโปรแกรมนะครับอาจจะดูมันช้าสักหน่อยนะครับแต่อยากให้เข้าใจว่ากระบวนการพวกนี้ต้องฝึกฝนครับเราต้องฝึกฝนอย่างเป็นขั้นตอนถ้าเรายังคิดไม่ได้นะครับลำดับเหตุการณ์ยังไม่ได้อย่าเพิ่งรีบเขียนโปรแกรมครับเมื่อเราได้กระบวนการคิดอย่างเป็นลำดับขั้นตอนเมื่อไหร่นะครับเอาสิ่งที่เราเขียนไว้นั้นมาวางเป็นโปรแกรมจะเขียนง่ายและใช้เวลาสั้นนะครับสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ